เราต้องการคำตอบว่าสุดท้ายเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งในข้อมูลที่ได้มาและเป็นหลักฐานชัดเจนณตอนนี้ก็คือถังก๊าซรั่วเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้รถบัสมรณะคันนี้นะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะฮะท่านก็เปิดเผยว่าขณะนี้ก็ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานนี่นะครับตรวจสอบรถบัสที่เกิดเหตุเพิ่มเติมทั้งระบบถังก๊าซระบบเบรกและการเดินรถเพื่อความรอบคอบและรายละเอียดของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้แต่เบื้องต้นยืนยันนะฮะว่าเกิดการรั่วไหลของถังก๊าซบริเวณส่วนหน้าของรถฮะซึ่งส่วนหน้าของรถตรงนั้นมี2ถังนะครับที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสารนะฮะซึ่งติดตั้งห้องโดยสารเนี่ยมันจะมีอะไรปกคลุมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่ามันอยู่ส่วนหน้าของรถแน่นอนส่วนอะไรที่เป็นตัวทำให้เกิดประกายไฟจนลุกลามรวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลขนาดนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ครับแต่มีข้อสันนิษฐานอยู่2ประเด็นซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบของรถหรือว่าความเสื่อมสภาพของท่อต่อก๊าซต่างๆยังต้องรอการตรวจสอบในเชิงลึกอีกนะครับโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ว่าอะไรเป็นชนวนให้เกิดประกายไฟลุกลามขึ้นมาเพื่อสรุปให้กับพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนส่วนที่มีการติดตั้งก๊าซถังก๊าซเกินจำนวนที่ได้รับอนุญาตอันนี้หลักฐานชัดเจนว่ากระทำความผิดนะฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยมันมีท่อแก๊สที่หลุดมันก็แปลว่ามีแก๊สรั่วไหลนะครับส่วนประกายไฟที่จะมาเป็นตัวจุดไฟกับแก๊สที่รั่วไหลเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้จากการสรุปเมื่อเช้าเนี่ยผมได้สั่งการให้มีการตรวจโดยละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็ให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแก๊สเนี่ยมาให้ความเห็นนะแล้วก็ให้ประชุมโดยละเอียดนะครับเพราะผมยังมีข้อที่สงสัยสักถามเขาอยู่ส่วนที่รัฐสภาวันนี้นะคะมีการประชุมของคณะกรรมการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรก็มีวาระสำคัญก็คือเรื่องนี้แหละค่ะแล้วก็มีการเชิญนายจิรุธวิสารจิตนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกรวมถึงคณะมาชี้แจงถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคตด้วยซึ่งทางด้านของนายชีพน้อมเสียนท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ท่านบอกว่าจากการไปตรวจสอบรถพบว่าประตูด้านหลังขวาคันโยกที่ใช้ในการเปิดปิดภายในตัวรถยังใช้งานได้ปกตินะคะนอกจากนี้พบว่าล้อไม่ได้ระเบิดค่ะแล้วเรื่องของการติดตั้งถังก๊าซ11ถังซึ่งมันเกินกว่าที่ขอจดทะเบียนไว้เกินมา5ถังเนี่ยนะคะแล้วไปเจอเรื่องของท่อก๊าซหลุดเป็นเหตุให้เกิดก๊าซรั่วซึ่งถังที่รั่วเป็นถังหมายเลข8มันไม่ได้อยู่ในรายการตรวจสอบของวิศวกรค่ะเพราะว่าถังที่รับการตรวจสอบเนี่ยก็มีแค่6ถังที่ขออนุญาตเท่านั้นรวมถึงมีเรื่องของเพลาหน้าหักครูดไปกับถนนซึ่งอยู่ระหว่างการที่กรมการขนส่งทางบกกับกองพิสูจน์หลักฐานจะร่วมกันวิเคราะห์สรุปสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุจนเกิดเหตุเพลิงไหม้และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการแถลงให้ทราบต่อไปค่ะข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาคุณผู้ชมคะหลายคนมีคำถามต่อเนื่องเลยแล้วตรวจยังไงอ่ะทำไมตรวจผ่านมาได้อ่ะบอกว่าตรวจทุกครั้งตรวจผ่านทุกครั้งตรวจจริงหรือตรวจทิพย์เรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบคำถามรัวๆไปที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะทางท่านคุณจิรุธเนี่ยคุณจิรุธวิสารจิตค่ะบอกว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของถังก๊าซที่มันเกินจำนวนเนี่ย1ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเบื้องต้นพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าผลสอบสวนจะออก2คนขับรถพักใบอนุญาตจนกว่าจะสอบสวนเสร็จถ้าผิดต้องเพิกถอนใบอนุญาต3วิศวกรผู้ตรวจสอบถังก๊าซพักใบอนุญาตระงับการดำเนินการทั้งหมด4บุคลากรที่จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งตอนนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดึงตัวเข้ามาทำงานที่กรมการขนส่งทางบกทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวนถ้าผิดจะดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนของเอกชนจะโดนทั้งแพ่งและอาญาส่วนโทษทางปกครองคือถอนใบอนุญาตประกอบการถอนใบอนุญาตขับรถถอนใบรับรองการติดตั้งก๊าซถอนการเป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยคือกรรมธิการเนี่ยต้องบอกว่ารุมถามนะตรวจจริงๆหรือตรวจทิพย์เป็นไปได้ยังไงที่คนตรวจสอบสภาพรถไม่เห็นเหรอถังก๊าซที่มันเกินมาหลายถังแบบนี้คุณจิรุธบอกว่าเรื่องการตรวจสอบจำนวนเนี่ยสามารถยืนยันโดยระบบได้แต่ยืนยันในตัวบุคคลไม่ได้ตอนนี้สั่งย้ายไป2คนยืนยันว่าถ้าพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะแล้วก็นอกเหนือจากรถคันที่เกิดเหตุแล้วมีอีก1คันที่มีการติดถังก๊าซแบบเดียวกันนี้แหละค่ะค่ะ